รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนะจ๊ะจุกุสวัสดีครับชอบออกกำลังกายไหมครับปกติปกติก็มีบ้างนะออกกำลังกายอะไรกันบ้างก็เข้าฟิตเนสครับยกเวทเดี๋ยวขอโชว์กล้ามนิดนึงโชว์กล้ามหน่อยช่วยหน่อยแต่ห้องน้ำอยู่ไหนเย้เป็นผมแต่งตัวอย่างนี้ดูแล้วรู้เลยเตะฟุตบอลแน่นอนเฮ้ยเดี๋ยวเล่นบาสสิเล่นบาสแชร์บอลเดี๋ยวเขาชอบใส่เสื้อกล้ามเฮ้ยไม่ใช่ผมขี่ม้าโปโลครับผมไอ้ยะส่วนมากก็จะเล่นตีกอล์ฟอะไรบ้างเอางี้พี่ไม่ได้เหยียดน้องนะพี่ว่าน้องเป่ากบอะไรอย่างงี้ดีกว่าบิงเปี้ยวเลยน้องโลกที่ผมผิวแทนเนี่ยคือผมไปออกรอบแกตีกอล์ฟไปไหนอ้าวปกติออกกำลังกายอะไรบ้างก็ออกทั่วไปครับผมส่วนมากก็อยู่ในร่มซะมากกว่าครับทำอะไรบ้างในร่มก็ตีปิงปองอะไรพวกนี้ตีโบว์ตีแบดมันต้องอยู่ในร่มไงเตะบอลก็บางครั้งคราวครับไม่ใช่อะไรแต่คือช่วงนี้เนี่ยที่เรามาพูดกันเรื่องออกกำลังกายไม่ใช่อะไรนะคือช่วงนี้คนมันเริ่มสนใจทางด้านแบบสุขภาพมากขึ้นดูแลตัวเองคนยุคใหม่อ่ะสุขภาพมากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นคนเนี่ยก็เลยเขาเรียกว่าอะไรสรรหาแบบกีฬาที่ตัวเองชอบแล้วก็ไปเล่นอะไรประมาณนั้นนะครับผมเอางี้งั้นเทปนี้โตแล้วไปออกกำลังกายกันดีกว่าเย้ผลสำรวจ5อันดับการออกกำลังกายยอดฮิตของคนไทยจากกลุ่มตัวอย่างในช่วงอายุระหว่าง 23-45 ปีจำนวน200คนขอบคุณจากเว็บไซต์ teen.mthai.com ขอบคุณฮะอันดับที่5ปั่นจักรยานกีฬาที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อช่วงล่างให้กระชับต้นขาฟิตเปรี้ยใน1ชั่วโมงสามารถเผาผลาญได้ถึง200ถึง600แคลอรี่อันดับ4แอโรบิกสามารถกระชับสัดส่วนและสนุกไปกับเสียงเพลงทำให้ร่างกายหลั่งสารเอนโดรฟินทำให้มีความสุขแฮปปี้1ชั่วโมงเผาผลาญได้600แคลอรี่อันดับ3วิ่งจ็อกกิ้งการออกกำลังกายแบบง่ายๆปลอดภัยเหมาะกับทุกเพศทุกวัยใน1ชั่วโมงเผาผลาญได้600ถึง750แคลอรี่นะฮะอันดับ2โยคะช่วยผ่อนคลายจิตใจคลายความเครียดสร้างความยืดหยุ่นและสมาธิ1ชั่วโมงเผาผลาญได้200ถึง400แคลอรี่อันดับที่1แบดมินตันช่วยให้ร่างกายของเรากระชับได้ทุกสัดส่วนฝึกความแข็งแรงและสามารถกระชับมิตรภาพให้อีกด้วยซึ่งใน1ชั่วโมงเผาผลาญได้200ถึง800แคลอรี่เลยนะฮะเห็นไหมฮะการออกกำลังกายถือเป็นปัจจัยของการมีสุขภาพดีทำให้ร่างกายแข็งแรงผิวพรรณเปล่งปลั่งเปรี้ยเปรี้ยเพราะร่างกายสามารถนำออกซิเจนเข้าสู่เซลล์ต่างๆของร่างกายได้มากขึ้นแถมยังช่วยลดความเครียดได้ดีเลยล่ะเพราะตอนที่ออกกำลังกายร่างกายจะหลั่งสารเอนโดรฟินและสารแห่งความสุขที่ทำให้รู้สึกสดชื่นสดใสขึ้นในขณะเดียวกันก็สามารถควบคุมสติไม่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องที่กังวลอยู่ได้ทำให้เกิดสมาธิจดจ่ออยู่กับท่วงท่าและการเคลื่อนไหวของร่างกายอีกด้วยวันจุ๋ยเตะบอลเล่นบาสตีแบดสนุกอะไรเงี้ยฟิตเนสธรรมดาเออมันธรรมดาไปแล้วอะอยากอะไรใหม่ๆบ้างน้องไม่ต้องห่วงคือยังไงพวกเราโตแล้วเนี่ยไม่ได้มาเล่นกีฬากันแบบทั่วไปอยู่แล้วเนื่องไหมพี่เนี่ยเรียกว่าศึกษามาค่อนข้างดีเรื่องออกกำลังกายเนี่ยตีลังกาเตะบอลอะไรงี้ป่ะอะไรนะตีลังกาเตะบอลอยากเล่นไหมไม่เล่นคนเดียวตรงนู้นเลยเราอ่ะอย่าดุน้องอ๋อไม่ดุเราไปกันเลยไหมไปกันเลยเดี๋ยวไปเอาละครับผมตอนนี้เราอยู่ที่นี่กันแล้วครับ Bangkok Batting Center มันผมเคยเห็นในหนังญี่ปุ่นเลยทำไมอ่ะการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ย
ป็นไงที่นี่เขาจะใช้กันแบบว่าฝึกซ้อมก่อนจะไอ้จริงต้องขอเสียงปรบมือกับน้องปลาด้วยครับยอดชมขนาดนั้นผมรู้มากกว่านี้อีกลูกที่เขาใช้เนี่ยจะใช้ลูกยางจะไม่ใช้ลูกจริงที่เป็นหนังเพราะว่าพอเป็นลูกยางเนี่ยโดนโคนไม้ปุ๊บมันจะไม่ค่อยสะเทือนเข้าใจป่ะนี่คือเคยเล่นมาแล้วเปล่าดูเขามาฟังเขามาไปเปลี่ยนชุดดิอ่ะเออมีชุดให้ด้วยเหรอต่างเกมนี้เลยเฮ้ยเดี๋ยวไปเสื้อดีกว่าแอดเดไปเร็ว One way or another I'm gonna find ya I'm gonna get you One way or another I'm gonna win ya I'm gonna get you One way or another I'm gonna see ya I'm gonna meet you One day maybe next ครับแล้วตอนนี้ก็หลังจากที่เราเปลี่ยนชุดพร้อมที่จะตีแล้วชุดแบบขาดไม่ได้เลยคือเราต้องมาหากูรูทางด้านนี้ก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราไปคุยกับกูรูนะครับครับแล้วก็เป็นเจ้าของ Bangkok Badminton Center ด้วยนะครับได้ก็คือคุณมิ่งขวัญแล้วก็คุณนบุนะครับผมครับผมเดี๋ยวเชิญเลยครับผมสวัสดีครับก่อนที่เราจะไปตีกันในวันนี้สิ่งพื้นฐานเบื้องต้นที่พวกเราต้องรู้เกี่ยวกับการตีเบสบอลเนี่ยต้องมีอะไรบ้างครับก็แค่ให้โฟกัสในการตีลูกแค่นั้นนะคะเวลาที่ลูกพุ่งมาเลยมีสมาธิอยู่กับลูกแล้วเราต้องมีนี่อันนี้คือตัวจริงกูรูตัวจริงอย่างนี้นี่ถ้าสมมติว่าเราเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมือใหม่ใช้เวลาการฝึกนานไหมครับเพราะบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องการตีไม่โดนบ้างตีช้ากว่าลูกพุ่งมาอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นคนที่มีเซนส์ทางด้านกีฬาแล้วเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ตีครั้งแรกก็สักสองสามลูกผ่านไปก็จะโดนแล้วแต่ถ้าเป็นแบบที่หัวช้าหน่อยก็อาจจะแบบว่าสักสองครั้งเขาเรียกว่าไงครับสองสามวันแล้วสองสามวันก็ยังตีไม่โดนกันเลยไม่ใช่อ่ะนะก็ต้องใช้ระยะเวลามากกว่านิดนึงมากกว่าคนที่มีเซนต์อยู่แล้วพี่อยากตีละเราคุยเบื้องต้นแล้วเราให้พี่เขาไปแนะนำอุปกรณ์จริงที่หน้าสนามเลยนะโตแล้วไม่ใช่คาถาเดี๋ยวอันนี้มาเป็นบอลฟังกติกาก่อนกติกามาครับน้องนนท์เกมที่1เกม Age of Batting ภายใน1เกมตีลูกเบสบอลให้โดนใครตีได้มากที่สุดเป็นผู้ชนะไปอันนี้นะครับคะแนนนะครับจะได้ตามอันดับแพ้ชนะนะฮะตีได้มากที่สุดได้4คะแนนที่2 2คะแนนที่3 1คะแนนและที่4เอาไป0คะแนนเกมนี้ไม่มีทีมนะครับผมตอนระยองอ่ะทำไมมีคนคนหนึ่งที่ทิ้งเราไปอยากจะบอกเลยว่าอีก3คนเนี่ยถ้ามีแผนอะไรที่จะแกล้งเนี่ยเลิกคิดได้เลยนะฮะไม่กลัวเราเองจะไปชนะพวกผม3คนครับผมตีที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่พี่ทอยไปตี130ปีไปตีเลยไหมอยากตีแล้วไปตีไปตีโตแล้วเฮ้ยมาวะมีการสกิลเล็กน้อยนะครับผมโอ้ยเอิ้นนับไปนับไปเอิ้นนับขอโทษเลยพี่มันไม่โอเคอ่ะ4แล้วเนี่ยพอละมั้งพอละมั้งไม่ต้องเยอะขนาดนั้น7 10โดนเอาเลยเฮ้ย
เอา3เอา3ต้องไม่ตั้งใจแล้วโฟกัสที่3ก่อนเอา3ไม่ต้องเดี๋ยวใหม่3ไม่น่าเกลียดเออไม่ต้องทําไมทีก่อนเนี่ยไม่ต้องเกลียดจะโดนเย้คือตำแหน่งแบ่งมาเลยดีกว่าผมว่าถ้าทำอย่างเงี้ยนะได้ไหมได้แปลว่าได้ชนะไปเถอะตะก้าเราอย่าไปตั้งใจเตะอย่านั่นเริ่มใกล้เคียงอะไรอย่านะมาจะช้าครับผมเฮ้ยเฮ้ยนั่นอย่าไปตั้งใจพี่ดอยเราอยู่ด้วยกันสามพอแล้วอย่าเลี้ยงกว่านี้สรุปแล้วครับก็เอาง่ายๆครับผมขอบคุณ Bangkok Batting Center ครับผมตอนนี้ให้สถานที่เรามาสุขุมวิทเท่าไหร่31ครับเดินทางมาง่ายมากครับ BTS มานะครับแล้วก็ต่อรถเข้ามานิดเดียวเท่านั้นหรืออีกหนึ่งวิธีที่ง่ายกว่านี้คือเรียกแท็กซี่แล้วก็31ครับผมครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์ครับผมต่อไปก็ไปดูเราดีกว่าว่าเราจะไปทำกิจกรรมอะไรต่อครับหลังจากที่เมื่อกี้เราลุยกันมาหลายโซนแล้วครับเรามาถึงโซนที่น่าสนใจมากเลยครับคือเอาจริงอยากจะระบายออกอากาศเลยว่าให้มันเล่นธรรมดาไม่ได้หรอทำไมต้องมีภารกิจนี้คือลำพังชนะใจตัวเองก็ยากแล้วทีเนี้ยเออโตแล้วว่ะโตแล้วนะจ๊ะโตแล้วว่ะโตแล้วนะจ๊ะแล้วเราก็อยู่ที่ Flow Thailand สำหรับที่นี่นะฮะตั้งอยู่ที่ The Street ดัชดาครับผมผมนี่ Proud ที่พรีเซนต์สุดๆเลยทำไมเพราะที่นี่เนี่ยเป็น Tambourine Arena ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียและวิธีการเล่นของที่นี่ไม่ยากครับผมเราจะสามารถกระโดดบนแทมโบลีนได้อย่างสูงๆเหมือนบินได้เลยการที่จะมาเล่นเนี่ยไม่ได้ว่าจะมาเล่นเองง่ายๆเพราะว่าเราเพิ่งมาเล่นครั้งแรกใช่ไหมก็ต้องมีกูรูทางด้านนี้อีกแล้วใช่ครับก็ไปถามพี่เขาดีกว่าไปครับเราลองหยุดก่อนไหมหยุดหยุดเถอะเหนื่อยต้องโดดทรงตัวตรงทรงบริอันแรกให้ได้ก่อนนะครับเราอย่าเพิ่งข้ามขั้นนะฮะก็ถ้าสมมติว่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือเริ่มทรงตัวได้แล้วถูกไหมครับใช่ครับถ้าเซไปเซมาแต่ว่ายังไม่ควรไปต่อโอเคโอเคโอ้ยไม่สูงเว้ยไม่สูงว่ะผมยังไงผมได้ผมได้นี่ครับอันนี้เป็นต้องเล่นไงพี่ที่เขานอนแล้วเล่นพี่ชอยโชว์พี่ชอยโชว์หน่อยพี่ไปก่อนไม่บอกได้ไงนะพี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วสมมติว่าเรามาแบบต้นๆอย่างเงี้ยสาวแต่เรามากับผู้หญิงแล้วอยากรู้ว่าแบบมีท่าอะไรที่มันง่ายๆแต่ว่าดูแล้วเท่ไหม
มาครับผมโอ้เฮ้ยโอ้โหงี้หล่อเลยเฮ้ยหล่อไหมอย่างนี้หล่อไหมวัยรุ่นเซ็ Big Backวอลลันคือปีนกำแพงวิธีการเล่นในโซนนี้เล่นยังไงครับแล้วก็เทคนิคด้วยนิดหนึ่งต้องทำท่านี้แล้วขึ้นมายืนให้ได้ปะลงไปแล้วขึ้นมาปุ๊บปะยืนเหมือนกันเลยครับผมทิ้งลงมาเฮ้ยแตะแขนแล้วถ้าเราจะเบรกอ๋อก็เลยโอ้พี่สไลด์ครับผมให้เดี๋ยวเราไปเข้าห้องน้ำหน่อยดีไหมไม่ใช่บ้าล่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปโชว์หน่อยโอ้ยพอลงจากที่สูงมันแรงวัยรุ่นเซนลองไหมลองไหมผมบอกเลยว่าผมไปเรียนทักษะนี้มาจากที่บราซิลอ๋อไปเรียนต่อสู้เรียนสตันเหรอเรียนทำอาหารนั่นแหละครับมาคือแพงเลยไปถึงก็แพงว่ะอีกโซนหนึ่งของที่นี่เหมือนกันนะครับเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับคลิปแอนด์คลายครับผมเมื่อกี้พี่ช่วยบอกความแตกต่างระหว่างเขาที่นี่กับที่อื่นนะครับว่ามันแตกต่างกันถ้าเขาที่อื่นจะมีต้นไม้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นภูเขาอ๋อแล้วถ้าเขาที่นี่อ่ะเขาที่นี่จะแบบโอเคเท่ดีความสำคัญคือของเรามีตรงนี้ฮะออโต้บีเลย์ที่อื่นจะใช้คนช่วยครับแต่ตรงนี้เราใช้ออโต้บีเลย์ในการลงมาช้าๆคือจะเซฟตี้แน่นอนใช่ครับลงมาช้าคือเราไม่ต้องไปฝากชีวิตไว้ไก่อีกคนนึงถูกไหมจะบอกกฎวิธีการปีนและวิธีการลงนะฮะครับผมใช่ก่อนเรียนเลยก็คือกดไอ้นี่ให้ครับพอกดนี่ให้เสร็จผมจะมาคลิปไอ้นี่ให้ก็เกี่ยวครับเกี่ยวไว้เกี่ยวให้อันนี้คือผมปีนให้ดูก่อนนะครับครับถ้าเกิดอันนี้หล่นอยู่ข้างล่างแสดงว่ามีคนปีนอย่าเดินเข้าใกล้ไม่งั้นเขาจะลงมาทับเราได้บางทีเราจะลงมาอะไรเงี้ยคือไม่ต้องแง่หน้ามองเลยมองอันนี้ก็รู้เลยใช่รู้อันนี้มีคนปีนอยู่ครับวิธีการปีนคือใช้ขาให้มากกว่าแขนใช้ขาให้มากกว่าแขนไม่งั้นเราจะเมื่อยถ้าเกิดเราอยากลงเราดูพื้นก่อนว่ามีคนอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดมีบอกให้เขาหลบทางถ้าเกิดไม่มีก็คือหันหน้าเข้าหาลูกแพ้จับเชือกอันนี้นะหันหน้าเข้าหาแพ้หยอดก้นปล่อยมือนะครับลูกค้าจะได้รับสารข้อมือลูกศรสีเทาสลับขาวนะครับขอย้ำลูกศรสีเทาโอเคเราได้เห็นวิธีการปีนแบบเบื้องต้นรู้กฎทุกอย่างแล้วเราไปลองปีนกันเองดูก่อนไหมแยกย้ายไปปีนกันเดี๋ยวไหมไปไปดูกันครับผมTalk it out, but ain't nothing to talk about. Less she talking about freaking out, and maybe we can work it out.หลังจากที่เมื่อกี้เราลองวอร์มๆกันมาแล้วเป็นไงบ้างครับปวดแขนอยู่ฮะล้าล้าปวดขาปวดแขนหมดเลยตอนนี้ตอนนี้เรามีภารกิจไหมขอภารกิจด้วยครับอันนี้คือยังไม่หมดอีกเหรอเนี่ยรายการเรามันต้องมีภารกิจเกมพิเศษ Stairway to Heaven แปลว่าบันไดสู่สวงสวรรค์วันยิ่งปีนเสาให้สูงนะครับก็จะยิ่งได้คะแนนที่มากขึ้นใช่มันจะมีทั้งหมดกี่เสา11 11เสาเนี่ยแต่เดือนนึงมี4เสานะครับผมคะแนนนับจากเสาใครจะเริ่มก่อนไปออกดิอันนี้เป็นคะแนนพิเศษนะใครที่ใจป๊อตก็ไม่ต้องเล่นก็ได้เราเปลี่ยนจากโอนให้ออกเป็นแบบอย่างอื่นบ้างไหมยังไงใครนับ11จะเป็นคนเล่นก่อนได้เริ่มนับได้ห้ามเกินคนละ2อ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9
10อะไรคนคิดเกมด้วยเราอะอะไรเนี่ยพี่ผมว่าอันตรายอันตรายต่อผมเองเพราะผมกลัวความสูงบอกเลยว่าเกมง่ายๆอย่างเงี้ยใครกลัวก็ไม่แปลกครับกลัวได้ไม่ต้องไอ้เพื่อนบอกว่ากลัวก็กลัวกลัวไม่ต้องเล่นครับผมอย่ามองลงมาขึ้นไปเออสูงแล้วไม่เอาแล้วพอแล้วแหละสูงแต่เราขึ้นไปขาเอาหน่อยนะอีกไปได้อีกไปได้อีกไปอีกไปอีกไปได้ไม่เอาแล้วใครอยากชนะแซมด้วยลงได้ไงครับพี่ก้าวลงมาดับฮึบฮึบเพื่อนฮึบพี่ฮึบฮึบก้าวหนึ่งสองหนึ่งเดี๋ยวส่วนทางเดิมเหรอไม่ได้อันตรายเดี๋ยว1 2 3เฮ้ยเสียวอ่ะมันยุบอ่ะกูแทบจนคอกูแห้งแล้วเนี่ยพี่กอแบบหมีโคล่าหมีโคล่าบอกว่ากลัวจำไม่ได้เลยผมกี่คะแนนอ่ะตาน้องแล้วคิดว่าจะได้สักกี่ขั้น12ขั้นครับผมเอ้ยมันมีแค่11ขึ้นไปเอาให้ได้สักอย่างน้อยต้องได้10อ่ะอ่ะไปนี่เฮ้ยเฮ้ยมองจุดมองจุดแล้วโดดลงมามองจุดแล้วโดด1 2 3จะเข้าตัวซ้ายแล้วมีใครมาช่วยไว้2 1โอ้ยยิ่งสูงยิ่งหนาวจริงเอาสักกี่ขั้น10ขั้นก็พอสบายๆ10โอ้ยสูงโว้ยโอ้ยสูงดา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 โอ้ตายโอ้ตายอย่าไม่ตายน้องเขาขำมึงเนี่ยขำไปเลยเต็มที่ย้อนเตรียมนี่ลงขาไปขาไปเกิดแล้วลงยังไงอะเดี๋ยวขึ้นไปก่อนขาไปก่อนแล้วมันลื่นนะอีกข้างเดินไม่ลื่นสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณสถานที่ที่เอื้อเฟื้อให้พวกเรามาได้ออกกำลังกายแล้วสนุกสนานกันด้วยแน่นอนครับขอบคุณ Bounce Thailand ครับผมครับผมมาได้ที่นี่ฮะ Bounce Thailand The Street รัชดาชั้น5ครับผมครับผมแล้วนะจ๊ะโตแล้วว่ะโตแล้วนะจ๊ะ
ันหน่อยเราทำอะไรมาบ้างแต่เช้าตอนเช้าเราไปไหนมาเบสบอลเบสบอลเฮ้ยใครจะรู้มีที่แบบปวดเบสบอลในไทยใช่ใจกลางเมืองที่ที่สองเราไปไหนไปเบลส์ไปเบลส์ราชดาที่สุดท้ายครับเราอยู่ที่ดิสทริกเชอร์ทีนครับดอนเมืองก็คือที่ยิงธนูแต่ไม่ยิงธรรมดาคือยิงใส่กันเองนั่นแหละเฮ้ยคือเป็นแบบแบทเทิลกันใช่อันนี้เลยเหรอใช่ไอหนังทางกี้เกมทางเกอร์เกมเราหิวข้าวเราไปกินข้าวกันดิต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะให้พี่กูรูเขามาบอกว่าวิธีการเล่นยิงธนูเป็นที่นี่มีกูรูใช่ไหมมีพี่ของเราเนี่ยงั้นเชิญพี่เขามาแนะนำดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แนะนำตัวหน่อยครับครับผมชื่อกันนะครับเป็นนายสนามที่นี่แหละครับวันนี้พี่กันจะมาแนะนำเราว่าวันนี้ที่เราจะมาเล่นเราต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างใช่ไหมครับครับใช่แล้วที่ดิสตริกต์13เนี่ยนะครับก็จะเป็นสนามธนูแต่ว่าไม่ใช่สนามธนูปกติที่ยิงเป้าเป็นสนามธนูที่ยิงแบบแบทเทิลครับก็คือยิงใส่กันเองได้เหมือนเราเล่นเพนบอลเล่นบีบีกันถูกต้องครับแต่เป็นธนูแทนเป็นธนูครับฉะนั้นหลักการของการยิงธนูปกติก็ยังอยู่ก็คือจะมีธนูลูกธนูเฮ้ยเป็นบ้องเลยแล้วก็กัดแขนครับส่วนลูกธนูเป็นลูกธนูที่แตกต่างจากยิงเป้าปกตินิดหน่อยคือหัวจะไม่แหลมยิงใส่กันได้เลือดไม่ออกแล้วก็อีกอย่างนึงครับคือมีหน้ากากเพื่อป้องกันหน้าครับยิงแรงๆนี่มันเกิดความอันตรายอะไรไหมครับไม่ครับสามารถก็โอ้ยอะไรโอ้ยกูตีเลยไม่ทำแน่นอนครับหัวมันจะเป็นฟองน้ำนิ่มๆเลยทีมละกี่คนก็ได้ทีมละกี่คนก็ได้ครับสมมติมาสัก10คนก็ทีมละ5มา4คนก็ทีมละก็ถ้ามา40ก็ทีมละ20ก็วิ่งกันตาแหลกไปเลยมาละ100มา100คนก็ทีมละ50ที่สนามนี้ไม่เกิน12คนครับถ้ามามากกว่านั้นก็จะแบ่งฝั่งละ6ครับฝั่งละ6ถ้ามามากกว่านั้นก็จะแบ่งให้เป็นหลายทีมแทนแล้วจะชนะได้จากอะไรฮะสงครามกรีกอะไรเงี้ยก็มีกติกาหลายแบบครับเบสิกแรกๆเลยก็คือโดนยิงแล้วออกเลยเหมือนเพนบอลหรือบีกันนะครับอีกอย่างคือถ้ายิงไปเลือดออกค่อยออกแล้วอย่างงี้แบบว่าอย่างบีบีกันเนี่ยจะมีระยะการยิงอันนี้มีระยะการยิงไหมครับอันนี้มีมากแค่ไหนอันนี้จริงๆแล้วมีระยะการยิงที่2เมตรห้ามใกล้กว่า2เมตรเฮ้ยรอแป๊บนึงถอยไปยิงอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้เอางี้ดีกว่าให้พี่เขาสอนสาธิตวิธีการยิงเลยดีกว่าว่ายิงยังไงได้ครับวิธีการยิงนะครับครับจับธนูที่มือซ้ายจับมือซ้ายนะครับแล้วถ้าถนัดซ้ายให้จับธนูมือขวาครับแต่ตอนนี้เราถนัดขวาไงแล้วถ้าถนัดซ้ายปอกเผื่อให้ปอกเผื่อวางลูกธนูด้านซ้ายอย่างธนูด้านซ้ายวางด้านซ้ายแล้วใส่เข้าไปในร่องมันจะล็อกกับสายทำให้ไม่ร่วงนะครับคราวนี้ยืนยิงก็ได้แต่นัดขาห่างประมาณไหล่นะครับยกแขนซ้ายขึ้นตึงๆแขนขวาใช้3นิ้วนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางดึงที่รองนิ้วนะครับดึงมาทางขวาของตัวประมาณแก้มขวาสุดเลยครับไม่จำเป็นต้องดึงสุดก็ได้ครับดึงแค่ให้พอรู้สึกว่าตึงก็โอเคแล้วแล้วก็เล็งวิธีการเล็งมองด้านซ้ายของธนูรู้สึกว่าแม่นแล้วปล่อยได้เลยนะครับยกแขนซ้ายขึ้นตึงๆดึงแขนขวากลับเล็งแล้วก็ปล่อยไม่ยากครับจริงพี่อยู่ครั้งก็เกมมาไหมพี่ตกใจเลยแล้วก็เล็งแล้วก็ปล่อยฝันยิง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 เลยปาแมวเราเล่นด้วยทางขวาเพราะมันจะไฟแบบนั้นหรอเล็งแล้วก็ปล่อยเฮ้ยไอ้บ้าไว้ทำมึงโดนกดดันกูแล้วเนี่ยจริงไงเนี่ยแค่แตะแก้มเลยโอเคแล้วก็เล็งโดนเฮ้ยเอ้ยไม่เทียงไม่ใช่แต่แค่ไม่มันเล็งไม่เท่าที่กูเล็งเลยถึงเวลาสำคัญของ The Loser กับบทลงโทษสุดโหดให้สะสมกับความพ่ายแพ้ของคนออนแอร์นั่นก็คือทอยขอบทลงโทษหน่อยครับและบทลงโทษคืออะไรครับน้องปายให้พี่ทอยเป็นกระต่ายให้เรา3คนล่าครับผมแรบบิดบอยอ่ะแรบบิดบอยโอ้ยหูตกด้วยอารมณ์ไม่ค่อยดีหูรู้ด้วยอ่ะมันกลัวอุ้ยไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวนะและตอนนี้ฮะกระต่ายน้อยของเรามีภารกิจที่ต้องเก็บกระป๋องให้ครบทั้ง4กระป๋องโดยพวกเราเนี่ยมีหน้าที่ดูแลไม่ให้กระต่ายน้อยมาเก็บกระป๋องไปได้ครบกระต่ายน้อยจอมขโมย ถ้ากระต่ายพร้อมแล้วเริ่มเกมได้
ขณะนี้เจ้าหน้าที่จะล้อมไปหมดแล้วออกมามอบตัวซะดีจะถูกนำไปใช้ในชั้นศาลศาลประมูลด้วยอันนี้นับนะต้องเก็บไว้ได้นะมันปุ๊บมันอยู่ปุ๊บนั่นแหละเดี๋ยวมาลุกมันปุ๊บที่มันมีแล้วหมดแล้วด้วยปลายมันจ่อมันจะฆ่าพี่แล้วโตแล้วครับผมก็จบไปแล้วกับกิจกรรมวันนี้ฮะเป็นไงสนุกเป็นไงแหนเป็นไงบ้างตั้งแต่เช้าจนถึงสุดท้ายนะชอบอันไหนมากที่สุดชอบเบาได้ออกกำลังกายหลายรูปแบบดีโดยที่แบบว่ามันไม่ต้องพึ่งพลังธรรมชาติพลังธรรมชาติอ่ะโอเคอ่ะก็วันนี้นะครับขอบคุณ District 13มากนะครับผมมาได้สนุกสนานนะฮะมายิงเล่นกับเพื่อนกันเปลี่ยนบรรยากาศมากจากเพนบอลจากบีบีการมายิงธนูเล่นกันมากนะครับมากันแบบวินเทจซะหน่อยนะครับมาเล่นกระต่ายแบบพวกเราก็ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าใครคิดเกมอะไรแบบแปลกๆออกแล้วมันพี่เขาให้เล่นอย่างเงี้ยก็มาเสนอได้ใช่ครับได้ครับรับรองว่าสนุกจริงๆครับที่นี่ครับสัปดาห์นี้ก็ต้องลากันไปก่อนลาแล้วเหรอลาเลยเหรอลาดีกว่าครับสวัสดีครับถ้าเกิดใครเนี่ยเคยอ่านรีวิวท่องเที่ยวก็ต้องเคยผ่านตากันมาบ้างกับทุ่งบางกระเจ้าครับผมแกะหน่อยเออแกะเป็นไรไม่ได้จักรยานอ่ะโอ้ตายทาน้องอ่ะทาน้อยโตแล้วว่ะโตแล้วนะจ๊ะ